ปฏิบัติการลูกผู้ชายชุดล่าพระการในตอนผลาญพระยมบทที่78จากบทประพันธ์ของพนมเทียนย่านการค้ากลางพระนครของชนต่างด้าวในเวลาบ่ายยังสับสนจอแจไปด้วยธุรกิจนานาประการบนถนนคลาคล่ำไปด้วยยวดยานนับจำนวนไม่ถ้วนบนทางเท้าระเกะระกะไปด้วยเข่งเป็ดไก่แผงลอยที่บรรจุไว้ตั้งแต่นาฬิกาข้อมือเร็วๆจนถึงไม้จิ้มฟันและถุงเท้าบุคคลที่ปวดหัวที่สุดในเวลานี้น่าจะได้แก่ตำรวจจราจรทั้งนายและพลนับสิบนกหวีดในปากส่งเสียงแหลมเป็นระยะมือทั้งสองข้างโบกวุ่นวายเป็นย่านที่มีจราจรนับได้ว่าหนาแน่นที่สุดเป็นเวลานานมาแล้วและจะเป็นเช่นนี้อีกนานเท่าใดไม่มีใครกำหนดได้รถยนต์อเมริกันขนาดใหญ่ทรงสะดุดตาคันหนึ่งค่อยๆ คลานออกมาจากซอยแยกข้างร้านทองรูปพรรณและหยุดรอสัญญาณไฟตรงทางแยกเบื้องหน้าชั่วขณะในรถตอนหน้ามี2คนรวมทั้งคนขับตอนหลังมีเพียงคนเดียวเป็นชายร่างเล็กอยู่ในชุดสากลโออาลักษณะท่าทีเหมือนพ่อค้าหรือนักธุรกิจทั่วๆไปที่มองเห็นหน้ากลาดเกลื่อนไปหมดในยุคนี้เขาผู้นั้นนั่งขรึมสงบลำพังผู้เดียวที่ปากข้าวไว้ด้วยซิก้ามวนเครื่องพลตำรวจจราจรนายหนึ่งซึ่งยืนรักษาการอยู่บนทางเท้าในระยะประชิดกับรถคันนั้นพอดีปลายหางตามาทางรถคันนั้นแวบหนึ่งอย่างไม่สนใจเท่าใดนักครั้นแล้วก็ถอดหมวกกะโล่สีขาวออกควักผ้าเช็ดหน้าทำทีเหมือนจะซับเหงื่อแต่กรอกเสียงลงไปในหมวกใบนั้นแผ่วเบา2-3 คำแล้วยกหมวกขึ้นครอบหัวตามเดิมเหลือบมองรถคันนั้นอีกครั้งออกเดินเกรไปอีกทางหนึ่งพอดีไฟเขียวขึ้นเก๋งอเมริกันคันนั้นค่อยๆเคลื่อนออกจากที่หักเลี้ยวซ้ายบ่ายหน้าไปทางสี่แยกข้างหน้าในซอยข้างโรงภาพยนตร์ฝั่งตรงข้ามแท็กซี่คันหนึ่งจอดทอดหัวอยู่นานแล้วเหมือนจะรอคอยโฉบเหยื่อสตาร์ทเครื่องเคลื่อนออกจากที่ตามรถคันใหญ่ขั้นระยะระหว่างรถบรรทุกและ3 ล้อเครื่องเกาะกลุ่มกันไปเป็นพรวนรถคันหนึ่งวิ่งผ่าน4 แยกถนนใหญ่ทั้ง2 แยกแล้วจอดรอไฟสัญญาณอีกครั้งกลางสะพานแท็กซี่คันนั้นก็พลอยหยุดตามไปด้วยทิ้งระยะห่างประมาณ2 ช่วงคันรถบังเหลี่ยมรถบรรทุกข้าวสารไว้ครึ่งคันนายครับเสียงเห่าๆดังมาจากชายที่นั่งสงบเคียงข้างคนขับรถบูอีกคันหน้าชายในชุดสากลไหวกายขึ้นมานิดนึงอะไรสงสัยว่าจะมีรถสะกดรอยตามเป็นรถฟอร์ดคอนโซลติดป้ายทะเบียนแท็กซี่สีเขียวอยู่หลังรถเราไป2 คันครับกล่าวจบองคารักษ์ผู้นั้นก็กดสวิตช์อัตโนมัติบังคับให้กระจกมองหลังที่ติดอยู่บนบังโกลนด้านขวาเบี่ยงมุมส่องให้เห็นภาพสะท้อนจากรถคันหลังได้ชัดดูท่าทีให้แน่ซะก่อนผู้ที่นั่งในตอนหลังออกคำสั่งเสียงเบาหลังจากที่ได้เพ่งเงาสะท้อนนั้นครู่ใหญ่เปลี่ยนเส้นทางใหม่ประเดี๋ยวก็รู้ไฟเขียวขึ้นบูอีกเคลื่อนออกจากที่เลี้ยวซ้ายตรงไปสะพานหันแล้วดิ่งตรงไปผ่านหน้าที่ทำการไฟฟ้าก็เลี้ยวขวาอีกครั้งตรงไปตามเส้นทางที่จะเลี้ยวขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำขณะนั้นการจราจรย่านนี้ยังไม่หนาแน่นเท่าใดนักเก๋งอเมริกันคันหน้าทวีความเร็วขึ้นเล็กน้อยเมื่อลงจากสะพานใบหน้าไปตามเส้นทางยาวเหยียดนั้นผ่านวงเวียนเล็ก4 แยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่ไปตามลำดับแท็กซี่ลึกลับคันนั้นก็สะกดตามด้วยกิริยาปกติตามหลังปิดช่วงระยะประมาณ2 คันรถเท่าเดิมรถคันหน้าเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเมื่อถึงทางแยกถนนมหัยสวรรค์คนขับซึ่งนิ่งสงบอยู่เบื้องหน้าตลอดเวลาก็เอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกมันตามเราแน่ครับนายจะจัดการยังไงต่อไปติดต่อจุด 6จัดการมันซะเป็นคำสั่งห้วนสั้นเฉียบขาดจากชายที่นั่งด้านหลังบริวาร1 ใน 2รับคำกดปุ่มสวิตช์ลักษณะเผินๆ เหมือนเครื่องรับวิทยุประจำรถ3 มันพื้นๆและกรอกเสียงลงไปซ้ำๆ2-3 ครั้งจุด 6นี่เยียวเรียกตอบจุด 6ทราบแล้วมีอะไรเสียงก้องกังวานจากลำโพงตอบมา
ขณะนี้กำลังผ่านมาจวนจะถึงที่ตั้งแล้วเยื้องปั๊มน้ำมันเชลมีรถสะกดตามมาจัดการสกัดกั้นให้ได้บอกลักษณะรถแท็กซี่ฟอร์ดคอนโซล315สีเขียวกท34567ผ่านเลยไปทางนี้จะจัดการให้เองฝ่ายบนรถบูอีกผลักคันสวิตช์เหลือบมองดูกระจกหลังอีกครั้งล้วงมือไปในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตกุมอาวุธร้ายไว้มั่นรถทั้งสองคันยังวิ่งตามไปตามเส้นทางนั้นตามปกติคันหน้าทวีความเร็วขึ้นอีกบ่ายหน้าไปตามทางที่จะขึ้นสะพานกรุงเทพผ่านซอยแยกโรงงานหล่อดอกยางมาสักครู่แท็กซี่คันหลังก็เร่งเครื่องปิดระยะเข้ามาอีกทันใดนั้นรถบรรทุก10ล้อกระบะเปล่าคันนึงก็โผล่พรวดออกมาจากซอยแยกนั้นเลยประสานเข้ากับบังโกรนซ้ายของฟอร์ดคอนโซลพอดีดังโครมสนั่นแล้วค้างคาอยู่เช่นนั้นโชเฟอร์แท็กซี่สะบดด่าออกมาลั่นรถเปิดประตูก้าวพรวดออกมาอย่างหัวเสียเดือดดาลสุดขีดพอดีกับคนขับรถและคนประจำเพ่นลงมาพร้อมกันโต้เถียงลงเล้งกันฟังไม่ได้สับท่ามกลางไทยมงที่เริ่มจะตีวงล้อมเข้ามาตามประสาสอดรู้สอดเห็นหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับเก๋งอเมริกันคันหน้าซึ่งขนาดนี้วิ่งอยู่บนสะพานไม่ได้ชะลอเครื่องคงวิ่งเป็นปกติต่อไปอย่างไม่สนใจกับเหตุการณ์เบื้องหลังผู้ที่นั่งเคียงข้างคนขับเหลือบมองดูกระจกมองหลังอีกครั้งเปิดรอยยิ้มแสแยออกมาเสร็จแล้วครับไอ้แท็กซี่คันนั้นเขารายงานเสียงสั้นดีละตรงไปยังที่หมายเดิม25นาทีต่อจากนั้นบูอีกก็มาถึงหน้าบริษัทแร่และยางไทยคนขับกดแตรสั้นๆเป็นสัญญาณและค่อยคลานผ่านประตูเหล็กที่เปิดออกทางกว้างนำรถเรื่อยเข้าไปจอดด้านหลังอันเป็นบริเวณเดียวกันกับคลับซานอันโตนิโอบริวารคนที่นั่งหน้าเคียงข้างคนขับรีบเปิดประตูก้าวลงจากรถเปิดประตูด้านหลังให้ด้วยกิริยานอบน้อมแล้วยืนสงบสำรวมนิ่งอยู่ตรงนั้นชายร่างผอมก้าวลงมาขยับเครื่องแต่งตัวแล้วเดินตรงไปที่บันไดตึกด้านหลังเปิดประตูก้าวเข้าไปแต่ลำพังคนเดียวในห้องปรับอากาศอันกว้างขวางใหญ่โตห้องนั้นประดับประดาด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบตะวันออกหรูหราทูบจีนในกระถางใหญ่ส่งกลิ่นอบครุ้งในบรรยากาศเย็นซ่านั้นชายผู้หนึ่งซ่อนร่างอยู่ในเสื้อคลุมสีดำนั่งอยู่บนอาสนะไม้มะเกลือประดับมุกในมือถือกล้องยาเส้นก้านยาวตาเรียวบนใบหน้าสีเหลืองเพ่งจ้องจับไปยังอีกชายในชุดสากลที่นั่งสำรวมบนเก้าอี้นวมเบื้องหน้าคุณมาช้าไปประมาณ10นาทีวรเกตเสียงแหลมสูงกังวานมาจากชายผู้อยู่ในเสื้อคลุมขออภัยเป็นอย่างมากครับท่านในพลวรกิจพันผลรายงานอย่างนอบน้อมมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นระหว่างทางที่ผมจะมารายงานจึงทำให้มาช้าไปบ้างคิ้วเรียวเฉกของอีฝ่ายเลิกขึ้นเป็นทีฉงนส่งสายตาเป็นเชิงเตือนให้กล่าวต่อไปวรกิจขยับตัวเล็กน้อยกล่าวต่อไปด้วยเสียงแผ่วเรียบหลังจากที่ผมออกจากโรงอุปรากรนิมานนรดีแล้วคนของผมสังเกตเห็นมีรถคันหนึ่งสะกดรอยตามมาลักษณะเป็นรถแท็กซี่ผมได้สั่งเปลี่ยนเส้นทางเพื่อทดสอบแต่แท็กซี่คันนั้นก็สะกดตามมาจริงๆจนกระทั่งมาถึงทางแยกดาวคะนองต่อไปผมเกรงว่าถ้าปล่อยให้รถคันนั้นตามมาอาจจะเสียผลต่องานที่กำลังจะทำต่อไปจึงสั่งให้จุด6จัดการสกัดกั้นเสียและก็เรียบร้อยแล้วครับดีมากคุณรอบคอบดีเรื่องที่สร้างว่าไงทุกอย่างเป็นไปตามคำบัญชาของท่านแล้วครับบุคคลชั้นสั่งงานของลัทธิอินทรีย์พะเยอยิ้มนิดหนึ่งแม้จะได้คนไม่ครบตามที่ท่านกำหนดก็ตามแต่เท่าที่ได้มาก็รู้สึกว่าพอจะทำงานนี้ได้ผลประกอบกับงานทำงานคราวนี้ท่านได้จัดการเตรียมไว้โดยรอบคอบที่สุดแล้วมีใครบ้างคนหนึ่งคือนิดพรหมสอนส่วนอีกคนหนึ่งชื่อแชนมีเชิงทั้งสองคนเนี่ยผมรู้จักดีมีเพียงสองคนแค่นั้นเหรอพระยมกล่าวเรื่อยๆไม่จริงจังเท่าไหร่นักเหมือนจะชวนสนทนามากกว่ายังมีอีกสองคนครับแต่สองคนหลังนี่เป็นบริวารของนิดพรหมสอนแต่ผมคิดว่าเพียงสี่คนก็พอสำหรับงานแล้วตามแผนของคุณกะไว้ว่ายังไง
ผมกำหนดไว้ให้นิดและบริวาร2คนเป็นผู้เข้าไปในบ้านเพื่อล่อตัวออกมาส่วนแชนจะให้คุมรถคอนโทรลพร้อมกับบริวารของเราอีก2คนการติดต่อจะใช้วิทยุคลื่นเฉพาะระหว่างรถคอนโทรลกับกองบัญชาการที่นี่สำหรับอุปกรณ์พิเศษที่ท่านมอบให้ใช้งานเนี้ยผมคิดว่าจะใช้ก็ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นการต่อสู้ขัดขืนหรือมีมืออื่นเข้ามาแทรกแต่ผมหวังว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเราจะทำอย่างเงียบที่สุดแต่ข้อสำคัญคุณอย่าลืมว่าเราจะต้องเอาตัวผู้ที่เราต้องการมาให้ได้ครับผมเข้าใจดีแล้วก็ได้กำชับพวกนั้นไว้แล้วด้วยเรื่องสุรเจตไปถึงไหนจางซูเหลียงเปลี่ยนเรื่องซักทันควันพร้อมกับจ้องอีกฝ่ายเขม็งคิ้วขมวดเข้าหากันผมกำลังเสิร์ฟอยู่และคิดว่าไม่นานนักก็คงจะทราบเรื่องครับอดีตนายทหารเสนาธิการจากหลังม่านไม้ไผ่ตอบช้าๆอย่างระมัดระวังตามที่ผมได้ส่งคนไปสอบสวนซึ่งเป็นคนของผมโดยเฉพาะร่วมกับเจสเลมอนตามที่ท่านได้มอบนโยบายไว้ให้แล้วงานกำลังคืบหน้าแต่ผมขอตัวที่จะเรียนให้ทราบในตอนนี้ไว้ก่อนเพราะยังไม่มีหลักฐานเพียงพอและผมเองก็ไม่แน่ใจนักเพราะคาดไม่ถึงมาก่อนคุณหมายความว่ายังไงการวรเกตอีฝ่ายกลืนสิ่งหนึ่งลงคออย่างลำบากขอความกรุณาครับที่จะเรียนเวลานี้ไม่ได้บุคคลที่อยู่ในใครสงสัยว่าจะมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับกรณีการหายของสุรเจตกลายเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในวงการแต่นี่เป็นแต่เพียงผมสงสัยเท่านั้นเวลานี้กำลังสืบอยู่จอมวงการขมวดคิ้วเรียวนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ก็พยักหน้าช้าๆเอาเถอะผมยังไม่เร่งรัดในเรื่องนี้เท่าไรนักหรอกแต่ขอให้คุณจำไว้อย่างว่าหากกรณีนี้สืบโยงไปถึงใครบอกผมได้ทันทีผมยินดีที่จะจัดการและก็ฟอกด้วยน้ำมือของผมเองเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับเอาละถ้าอย่างนั้นจัดการตามแผนที่คุณกำหนดไว้ได้ตั้งแต่เช้ามาแล้วกิ่งกนกสุรการไม่อาจที่จะสงบใจให้เป็นปกติได้ตาจ้องจับอยู่ที่นาฬิกาเรือนใหญ่ในห้องรับแขกบ่อยครั้งถ้าเป็นจริงดังตัวแทนของวายร้ายเล็บครุฑคณะนั้นได้บอกไว้กับหล่อนว่าภายใน12ชั่วโมงนับจากที่ได้รับตัวอินทรีย์ไปจากหล่อนแล้วบิดาของหล่อนก็จะเป็นอิสระกิ่งกนกจำได้ว่าเวลาที่ได้มอบอินทรีย์ไปนั้นเป็นเวลา 20:00 ตรงถ้าเป็นเช่นนั้น8นาฬิกาตรงวันนี้หล่อนก็จะได้พบบิดาบังเกิดเกล้าแต่จะมีอะไรมั่นใจได้ในเรื่องนี้ในเมื่อหญิงสาวถลันพรวดขึ้นจากเก้าอี้อย่างลืมตัวเมื่อความคิดอย่างหนึ่งผ่านแวบเข้าสู่สมองร่างของหล่อนสั่นสะท้านทั้งร้อนทั้งหนาวสลับวูบวาบไปทั้งตัวเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าอินทรีย์ตัวที่หล่อนมอบให้ไปนั้นเป็นอินทรีย์ปลอมไม่มีค่าอันใดเลยแม้แต่กระผีกริ้นเพราะชิ้นจริงอันเป็นชิ้นที่บรรจุสูตรคอสมิกเรย์นั้นที่แท้แล้วตกอยู่ในกำมือของจักรมเหสวนและหล่อนเองก็ต้องยอมจำนนในเหตุผลของเขาในข้อที่ว่าการจะมอบอินทรีย์ชิ้นจริงให้แก่พระโยมไปนั้นแทนที่จะได้ประโยชน์อย่างที่หล่อนเคยคิดอย่างเห็นแก่ตัวเกี่ยวกับสวัสดิภาพของบิดานั้นกลับจะกลายเป็นอาวุธประหัตประหารบิดาของหล่อนเสียเมื่อไรก็ได้แต่แล้วจักรมเหสวนผู้ซึ่งหล่อนมั่นใจว่าเขาคือนักสืบในคราบของจอนั่นล่ะเวลานี้หายตัวไปไหนเหตุใดจึงไม่มาช่วยพิทักษ์ภัยให้แก่หล่อนหรืออย่างน้อยที่สุดเป็นคู่คิดปรึกษาหารือในเวลาคับขันสุดยอดกันบ้างก็จะดีแต่นี่สำหรับบุคคลผู้นั้นการไปหรือมาแต่ละทีเหมือนผีไม่มีร่องรอยที่จะทราบได้ล่วงหน้าเลยกิ่งกนกถอนหายใจสะท้อนลึกสมองของหล่อนเต็มไปด้วยความว้าวุ่นสับสนอลหม่านอย่างเดาไม่ถูกเหลือบมองดูนาฬิกาอีกครั้งเหลืออีกเพียง5นาทีกว่าๆ ก็จะ2โมงเช้าแล้วหล่อนจะได้รับการติดต่ออะไรจากบิดามาปรากฏในเวลาที่คาดหมายไว้ก็ยังไม่แน่และอะไรจะเกิดขึ้นแก่หล่อนในอันดับต่อไปก็ยังเดาไม่ถูกทั้งสิ้นกิ่งกนกยืนนิ่งๆอยู่กับที่ราวอึดใจใหญ่ริมฝีปากสั่นระริกแล้วก็ลดตัวลงนั่งตามเดิมคว้าบุหรี่จากหีบบนโต๊ะขึ้นใส่ปาก
พอดีดไลเตอร์จ่อก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวเสียงกริ่งโทรศัพท์บาดแหลมเข้าหัวใจก้องมาจากโต๊ะเล็กบุมห้องกิ่งกนกปราดเข้าไปยังโต๊ะคว้าหูขึ้นแนบฟังโดยเร็วคุณกิ่งกนกสุรการใช่ไหมใช่นี่สวัสดิกะเสียงตอบมาทำให้หล่อนตัวชาดิกไปทั้งกายมีอะไรกับฉันอีกล่ะนี่ก็ครบ12ชั่วโมงตามที่พวกแกบอกแล้วไม่ใช่หรอหล่อนกัดริมฝีปากพยายามข่มเสียงถามไปด้วยน้ำเสียงปกติมีเสียงหัวเราะห้าวๆกอบมาถูกแล้วครับคุณกิ่งกนก12ชั่วโมงพอดีแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องพบคุณอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อของคุณเอ๊ะหมายความว่าอะไรกันฉันก็มอบอินทรีย์ตัวนั้นให้แก่พวกแกไปแต่โดยดีแล้วแกจะเอาอะไรกับฉันอีกผมไม่มีเวลาที่จะเรียนให้คุณทราบได้ละเอียดโดยทางโทรศัพท์ว่าแต่คุณจะพบผมได้หรือไม่อย่าลืมว่าสวัสดิกะของคุณพ่อคุณอยู่ในกำมือของพวกเราเวลานี้หญิงสาวเม้มปากแน่นสะกดกลั้นความรู้สึกที่พลุ่งขึ้นมาอย่างเต็มที่ได้แกจะเอายังไงก็ว่ามาในที่สุดหล่อนก็กล่าวต่อไปด้วยเสียงแหลมระริกดีมากคุณเป็นคนฉลาดฉะนั้นจงฟังให้ดีคืนนี้เวลา4ทุ่มตรงผมจะมาพบคุณที่บ้านของคุณเองคุณคงจะไม่ขัดข้องก็ดีสิว่าแต่แกไม่กลัวว่าฉันจะไม่เตรียมอะไรไว้ต้อนรับพวกแกหรออีกฝ่ายระเบิดเสียงหัวเราะก้องเย้ยหยันมาคุณกิ่งกนกเรากำไพ่อยู่เหนือคุณและคุณก็ทราบดีอยู่แล้วหญิงสาวแค่นหัวเราะต่อไปบ้างถึงว่าสินะถ้างั้นก็เชิญแกได้ตามต้องการครั้นแล้วหญิงสาวก็กระแทกหูโทรศัพท์โครมหมุนไปหมุนมาสักครู่ก็วิ่งปราดขึ้นบันไดชั้นบนตรงเลี้ยวเข้าไปในห้องเก็บของที่ระลึกของบิดากระชากบานตู้กระจกออกตาเบิกกว้างลังเลอยู่อึดใจก็ฉวยไรเฟิล .375 H&H Magnum อันเป็นสมบัติของมนสุริยะออกมามอนแม้คุณจะดับสิ้นไปเพราะพวกมันแล้วก็ตามหล่อนรำพึงกับตัวเองตาเป็นประกายด้วยความรู้สึกนานาชนิดพลุ่งพล่านขึ้นมาในขณะที่แกะกล่องกระสุนบรรจุเข้าไปทีละนัดทีละนัดจนเต็มอัตราแต่สมบัติชิ้นสุดท้ายของคนที่ฝากฉันไว้นี่แหละจะเป็นตัวแทนในการแก้แค้นแทนคุณให้ได้มันจะทำงานได้แค่ไหนถึงเวลาแล้วก็รู้หล่อนคว้าไรเฟิลกระบอกนั้นพร้อมกับกล่องกระสุนออกมาจากห้องพิพิธภัณฑ์ตรงไปที่ห้องนอนวางปืนลงตรงหน้าประตูห้องปราดไปที่เตียงเลิกหมอนหยิบรีวอลเวอร์.38ลำกล้องสั้นอันเป็นสมบัติเฉลยที่ได้มาจากการปะทะกับเหล่าร้ายขึ้นมาแกะลูกโม่สำรวจกระสุนตบกริ๊กเข้าที่ยัดใส่กระเป๋ากระโปรงแล้วเดินลงไปข้างล่างอีกครั้งหญิงสาวมาหยุดชะงักเมื่อเห็นเครื่องโทรศัพท์ใจหนึ่งคิดจะโทรศัพท์บอกไปยังผู้กำกับทรงพลอันเป็นนายตำรวจมิตรสนิทคนเดียวของหล่อนในเวลานี้เพื่อที่จะบอกข่าวให้รู้โดยตลอดแต่ครั้นแล้วก็ไม่กล้าเพราะหวั่นเกรงในอันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่บิดาหากจะมีตำรวจแทรกเข้ามาเป็นมือที่สามเวลายังเหลืออยู่อีกตั้งหลายชั่วโมงหล่อนงงไปหมดไม่รู้ว่าจะทำอะไรในช่วงระยะเวลาอันยาวนานนี้จังหวะหนึ่งหล่อนบังเกิดความรู้สึกว้าเหวระคนหวาดหวั่นอย่างบอกไม่ถูกในบ้านนี้จริงอยู่แม้จะเป็นบ้านของหล่อนเองชัยภูมิทางหนีทีไล่เป็นไปอย่างไรก็พอรู้ได้ตลอดแต่หล่อนก็อยู่ในสภาพโดดเดี่ยวลำพังจะหวังพึ่งคนใช้ในบ้านก็ไม่ถนัดนักบุญชูคนสนิทของท่านศาสตราจารย์ผู้บิดาก็อายุมากแล้วจะมีผู้ชายอีกคนก็เพียงเด็กคนใช้ชาวอีสานที่เป็นลูกมือคนทำสวนเก่าแก่อีกคนหนึ่งรวมทั้งแขกยามเท่านั้นและร้ายที่สุดบุคคลเหล่านี้ไม่ประสีประสาในการต่อสู้อะไรมาก่อนเลยจะหวังเป็นที่พึ่งไม่ได้เต็มไม้เต็มมือนักร้ายที่สุดอาจจะเป็นภาระหนักแก่หล่อนมากขึ้นด้วยซ้ำไปความคิดของหล่อนเบนมาถึงการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างหล่อนกับตัวแทนของเหล่าร้ายที่เพิ่งจะผ่านมาหยกๆหากหล่อนเดาไม่ผิดจุดมุ่งหมายของการที่ตัวแทนคนนั้นจะมาพบหล่อนก็ไม่มีเรื่องอะไรมากไปกว่าอินทรีย์ซึ่งหล่อนเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นของปลอมชัดๆแต่การมาของพวกมันคราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นนี่เป็นปัญหาที่ผุดขึ้นในสมองของหล่อน
หลายครั้งหลายคราแต่ก็หาคำตอบไม่ได้ชัดหลังจากที่ได้ใช้สมองไตร่ตรองทบทวนกลับไปกลับมาหลายตลบท้ายที่สุดหล่อนก็สรุปกับตัวเองได้สั้นๆว่าไม่มีอะไรจะทำได้ดีไปกว่าการรอรอจนกว่าอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งหล่อนพร้อมแล้วที่จะเผชิญแม้ว่าจะเสี่ยงสักปานใดก็ตามทีด้วยทิฏฐิมานะและนิสัยเก่งกล้าเกินหญิงรถสองคันวิ่งตามกันไปด้วยอาการปกติตามถนนหลวงโดยไม่มีพิรุธคันหน้าเป็นรถแบบตรวจการชายชะกัน4คนนั่งอยู่ในตอนหลังส่วนในตอนหน้าที่นั่งเคียงข้างคนขับเป็นชายร่างผอมเล็กทุกคนอยู่ในอาการเคร่งครึมนานๆก็กวาดตามองไปรอบข้างสักครั้งหนึ่งส่วนคันหลังเป็นรถแวนขนาดกลางด้านหน้ามีเพียง2เฉพาะคนขับและอีกคนหนึ่งข้างๆทั้ง2คันแล่นตามเรื่อยไปทอดระยะเว้นห่างกันเล็กน้อยผ่านไปตามถนนสายต่างๆปะปนกับยวดยานอื่นๆพอพ้นย่านจราจรจอแจก็ทวีความเร็วขึ้นบ่ายหน้าไปทางถนนพหลโยธินอากาศในคืนนั้นกดต่ำแต่แสงสีริมถนน2ข้างทางยังแจ่มใสสว่างยังไม่ดึกเกินไปนักสำหรับเวลานี้ตอนแรกคุณไม่ได้บอกว่าจะมาด้วยนี่แล้วนี่ไงถึงมาด้วยล่ะคนหนึ่งในตอนหลังของรถตรวจการคันหน้าเอ่ยขึ้นลอยๆตามนิสัยคนปากไม่ยอมอยู่นิ่งแล้วหันมาทำตาเหล่กับคนร่างทึบที่นั่งข้างๆไม่ใช่ไม่ไว้ใจคุณล็อกแต่นี่เป็นนโยบายที่ผมรับมาภายหลังจากที่แยกกับคุณแล้วมีอะไรข้องใจเหรอแชนมีเชิงทำหน้าเหรอรีบกล่าวตอบออกมาเร็วปรือปัดโทใครจะไม่ไว้ใจหรือข้องใจดีซะอีกไม่ว่ามีคุณมากำกับการแสดงอยู่ด้วยแต่ผมคิดว่าเรื่องกล้วยพันอย่างเงี้ยไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเสียเวลามาด้วยหรอกแต่ก็มาก็ดีแล้วหรือว่าไงนิดพรมสอนนั่งบทหมากฝรั่งเยิบๆอยู่ข้างๆไม่ยอมต่อว่ากระไรหัวเราะในลำคอแต่ประกายตาของหัวหน้าโจรเมืองบอกความอิจฉาระอาใจในสมิงกะล่อนอย่างที่สุดความจริงมันก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณว่านั่นแหละวรกิจพันผลผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าคุมงานนี้เอ่ยต่อไปด้วยเสียงเรียบๆแต่เพื่อไม่ประมาทเท่านั้นมองดูตามลักษณะงานมันก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรฉันคิดว่าการวางแผนเนี่ยก็เหมาะสมรัดกุมที่สุดแล้วดีไม่ดีเพื่อนของพวกคุณที่ฉันเอามาด้วยในรถคันหลังอาจจะไม่ต้องใช้งานด้วยซ้ำไปนะมึงเคยเห็นไอ้ตัวพันอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าว่าเจ้านิดสมิงเจ้าเล่หันมาถามหน้าตาเฉยนิดสายหน้าขมวดคิ้วนิดนึงท่าทีของมันเคร่งครึมไปอย่างผิดสังเกตแววกังวลฉายอยู่ในดวงตาไม่เคยเห็นเป็นแต่เคยเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ตอนที่มันอาละวาดที่ประตูน้ำเจ้าพ่อวายร้ายตอบเสียงต่ำๆตามข่าวก็เห็นว่าชิบหายกันยับไปหมดทั้งของทั้งคนกูก็นึกไม่ถึงว่ามันจะมีอภินิหารถึงขนาดนี้มึงล่าแชนก่อนไหนมึงกับไอ้จักเคยไปเอี่ยวในเหตุการณ์คราวนั้นไม่ใช่เหรอใครจะมัวมาคอยดูวะกูก็ไอ้จากเพ่นหนีลูกปืนปอลิสหัวซุกหัวซุนไปคนละทิศละทางกูก็นึกไม่ถึงมาก่อนว่าไอ้ตัวเป็ดนี่จะสำแดดเดดได้ถึงขนาดนี้เหมือนกันยิ่งกว่าที่คุณและก่อนนิดจะเข้าใจซะอีกแชนวรกิจเอ่ยขึ้นอีกโดยไม่หันหน้ามาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเยาะหยันลำพองวันหนึ่งคุณจะได้เห็นอภินิหารสมบูรณ์แบบของเพื่อนคุณได้ถนัดตาแล้วทั้งหมดก็เงียบกันไปรถทั้งสองคันแล่นผ่านไปตามถนนสายยาวเหยียดพอจวนถึงทางแยกลาดพร้าวก็เลี้ยวซ้ายหักเข้าซอยลาดยางเรียบซอยหนึ่งทั้งสองคันเปิดไฟสว่างจ้าใกล้ที่หมายเข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งอีกสองเสาไฟฟ้าจะถึงเป้าหมายรถตรวจการคันหน้าก็หยุดแอบชิดข้างทางดับไฟหน้าเปิดแต่ไฟหรี่ไว้ไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตส่วนรถโฟกตู้ทึบคันหลังก็ชะลอเข้ามาประชิดดับเครื่องสนิทเช่นเดียวกันชายชะกันทั้ง5คนลงจากรถคันหน้าคงเหลือแต่เพียงคนขับคนเดียวส่วนคันหลังโดดลงมาเพียงคนเดียวเดินเข้ามาร่วมกลุ่มวรกิจยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาเหลือบมองดูบริเวณบ้านข้างหน้าอย่างถี่ถ้วนแล้วหันมาพูดเรื่อย
น้ำเสียงไม่เร่าร้อนต่างกับบริวารแต่ละคนที่แวดล้อมที่ต่างมีความรู้สึกกันไปคนละอย่างตามแผนฉันคุณนิดและคนของคุณอีก2คนจะเข้าไปติดต่อในบ้านนั้นเองบุคคลฉันสั่งงานกล่าวเรียบๆสำหรับแชนให้คุณไปคุมรถคอนโทรลพร้อมด้วยคนขับซึ่งจะเป็นผู้ช่วยเหลือคุณในกรณีฉุกเฉินเข้าใจหรือเปล่าทั้ง2ที่ถูกระบุนามก้มหัวรับนิ่งฟังการทบทวนอีกครั้งอย่างสงบสำหรับแชนอย่าลืมปุ่มสีแดงตรงกลางสวิตช์บอร์ดปุ่มนั้นเป็นปุ่มติดต่อตรงกับกองบัญชาการและเท่ากับตัดการควบคุมสำหรับรถคันนี้ออกอำนาจการควบคุมหุ่นจะอยู่ในการบังคับการของหอควบคุมนั่นเองแต่ไม่จำเป็นแล้วยังไม่ต้องใช้ทางหอบังคับการจะรับทราบจากการถ่ายทอดโทรภาพอยู่ก่อนแล้วสำหรับผมนอกจากที่รับทราบมาก่อนจากคุณแล้วจะต้องทำอะไรอีกนิดพรมสอนถามเคลื่อนด้วยเสียงห้าวๆถ้าการเป็นไปตามแผนคุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยคงทำหน้าที่คุ้มกันฉันระหว่างที่นำตัวลูกสาวด็อกเตอร์กรันออกมาเท่านั้นส่วนคนของคุณอีก2คนนั่นคอยคุ้มกันด้านหลังหากจะมีการขัดขวางต่อสู้เราไม่รู้ขนาดนี้ในบ้านหลังนั้นจะมีอะไรเตรียมรอรับเราไว้หรือไม่ผมคิดว่าไม่มีซะมากกว่าแชนเอ่ยขึ้นบ้างพร้อมกับยักคิ้วแผลบเพราะชีวิตของตาพ่อของหล่อนก็อยู่ในกำมือของพวกคุณแล้วใช่มะถ้าหล่อนขัดขืนหรือมีการต่อสู้อะไรตาศาสตราจารย์นั่นก็ไปไม่รอดฉันคิดว่ามันไม่สะดวกเหมือนอย่างที่คุณพูดนะสิแชนจึงจำเป็นต้องให้พวกคุณมาโดยเฉพาะนายใหญ่ก็สั่งให้พวกเราทำงานนี้อย่างละมุนละม่อมที่สุดทั้งหมดรอเวลาตามกำหนดอีกครู่ใหญ่พอได้เวลาวรกิจก็พยักหน้าเป็นสัญญาณก้าวเดินหนุ่มๆตรงไปยังประตูบ้านที่มีแสงไฟเปิดสว่างอยู่แล้วอีก3คนเดินตามมาอย่างสงบไม่มีใครปริปากอะไรออกมาอีกเลยวรกิจหยุดยืนหน้าประตูบ้านกดปุ่มกริ่งไฟฟ้าอย่างใจเย็น 2-3 ครั้งแล้วขยับเสื้อนอกเตรียมพร้อมครู่ใหญ่ประตูบานเล็กก็เปิดออกผู้โผล่หน้าออกมาเป็นเด็กหนุ่มใบหน้าท่าทางเป็นชาวอีสานมาหาใครครับเขาถามออกมาเสียงแปลงๆเล็กน้อยคุณกิ่งกนกสุรการอยู่หรือเปล่าอยู่ครับกรุณาตามผมมาขาดเสียงนั้นก่อนที่ใครจะทันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนิดพรมสอนก็กล้าพรวดเข้าไปก่อนเด็กหนุ่มคนนั้นพังอะทำท่าจะร้องแต่ช้าไปกว่าท่อนแขนปานงวงช้างอันหนึ่งตวัดรัดมารอบคออึดใจใหญ่ร่างนั้นก็อ่อนเปียกแล้วถูกลากไปแอบซุ่มอยู่ซอกมุมรับแสงไฟใต้พุ่มไม้ใหญ่ข้างประตูบ้านนิดทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะวรกิจหลุดปากอุทานออกมาอย่างตระหนกเสียงไม่เกินกระซิบหัวหน้าโจรเมืองยิ้มเหี้ยมๆคุณคิดว่าปลอดภัยดีเหรอถ้าหากเดินตามไอ้นี่เขาไปเป็นพวนแบบนี้มันเอ่ยเสียงหลุดลอดไรฟันออกมาคุณรู้ได้ยังไงว่าในบ้านนี้จะมีอะไรต้อนรับเราอยู่หรือเปล่าคุณไม่กลัวแต่สำหรับผมบอกตรงๆว่าไม่เคยไว้ใจใครเลยพับผ่าสิแล้วทำไมถึงต้องฆ่ามันด้วยเปล่าไม่ได้ฆ่าเพียงแต่วางยาสลบแค่นั้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการตัดมือตัดตีนฝ่ายเจ้าของบ้านไปดินหนึ่งถ้าหากจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ผมกลัววรกิจกัดริมฝีปากนิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็พยักหน้าเนิบๆดีเหมือนกันไปเถอะเสียเวลามากแล้วขาดคำนิดก็ถอดกลอนประตูใหญ่ออกโผล่หน้าออกไปผิวปากเบาๆรถตรวจการคันหน้าสตาร์ทเครื่องแล่นชะลอเข้ามาเทียบทั้งหมดเข้าไปในรถคันนั้นอีกครั้งแล้วเปิดไฟจ้าวิ่งเรียบเข้าไปตามถนนคอนกรีตอย่างสงบมาจอดอยู่ตรงบันไดหน้าตึก